สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่าในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคอมเมนต์หนึ่งที่เขาได้มีการไปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโออินเทอร์วิวของคุณไมค์กระดำนะครับที่ได้สัมภาษณ์กับลิซ่าซึ่งในพาร์ทนึงเขาได้มีการพูดกับลิซ่าว่า Moonlit Fall นั้นเป็นยังไงมีแซมปลิ้งมาจาก Kiss Me ลิซ่ามีความคิดเห็นยังไงซึ่งลิซ่าก็ได้ตอบไปต่างๆนานาแล้วก็มีคอมเมนต์นี้ที่เขาไปคอมเมนต์บอกว่าลิซ่านั้นพูดเอาไว้ว่า Moonlit Fallอาจจะมาจากความรู้สึกที่หวนคิดถึงคุณพ่อของลิซ่าและหลังจากนั้นนะครับก็มีกลุ่มชาวเน็ตที่อยู่ใน Twitter นั้นออกมาพูดถึงกันอย่างมากมายเลยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการแปลความที่ผิดไปอย่างมากเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไปได้หรอที่ลิซ่านั้นนำเอาเรื่องราวของคุณพ่อมาแต่งเป็นเพลง Moonlit Fall เพราะว่าในเนื้อหาของเพลงนั้นได้มีการพูดถึงผู้ชายตาสีเขียวที่ผู้หญิงคนกำลังร้องนั้นให้ความรักข้างรักผู้ชายคนนั้นมากๆแต่กลับบอกว่าลิซ่านั้นแต่งให้คุณพ่อแสดงว่าลิซ่ามีความรักแบบนั้นกับคุณพ่อหรอเรียกได้ว่าแปลความหมายไปแบบว่าผิดมากๆเลยนะครับซึ่งชาวเน็ตแล้วก็กลุ่มลิลลี่นั้นก็ได้พยายามออกมาเซฟลิซ่าพยายามออกมาอธิบายว่าข้อความคอมเมนต์ที่มีการคอมเมนต์ไว้ในคลิปวิดีโอของคุณไมค์อาดัมนั้นเขาไม่ได้หมายความว่าลิซ่ามีความรู้สึกผูกพันกับคุณพ่อของลิซ่าในเชิงแบบนั้นแต่เขาพยายามบอกว่าลิซ่านั้นในตอนที่ได้รับโปรเจกต์นี้มาโดยมีการหยิบเพลง Kiss Me มาสร้างใหม่ในเวอร์ชันของลิซ่าซึ่งลิซ่าได้บอกว่า Kiss Me นั้นลิซ่าเคยฟังตอนเด็กๆมากๆตอนที่นั่งรถไปกับคุณพ่อชอบเปิดเพลงนี้ให้ฟังมันเลยทำให้หวนนึกถึงบรรยากาศแล้วก็วายในตอนนั้นเลยตัดสินใจตกลงที่จะรับโปรเจกต์นี้มาแล้วก็ทำจนเกิดเป็น Moonlit Fall ซึ่งมันเป็นความหมายแล้วก็ข้อความที่ถูกต้องที่ลิซ่าพยายามสื่อออกมาแต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มที่ตีความผิดออกไปแล้วก็นำไปเผยแพร่ต่างๆก็ทำให้เหล่าลิลลี่นั้นพยายามออกมาอธิบายว่าความจริงแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มีอินสปิเรชันมาจากเพลง Kiss Me ซึ่ง Kiss Me นั้นลิซ่าเคยฟังกับคุณพ่อไม่ใช่หมายถึงว่าเพลง Moonlit Fall ที่ลิซ่าทำในล่าสุดนี้จะหมายถึงคุณพ่อเรียกว่าตอนนี้ทางฝั่งอินเตอร์ก็คือตั้งโต๊ะอธิบายกันยกใหญ่เลยนะครับไม่ได้ทำให้เป็นเรื่องดราม่าอะไรแต่พยายามอธิบายให้ชาวเน็ตทุกคนนั้นเข้าใจว่า Moonlit Fall นั้นเป็นเพลงที่อินสปายแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง Kiss Me ซึ่งเป็นเพลงที่คุณพ่อของลิซ่านั้นชื่นชอบก็แค่นั้นเองไม่ได้หมายถึงว่าเอาเรื่องราวของคุณพ่อมาแต่งเป็นเพลง Moonlit Fall และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ทางอินเตอร์นั้นเขาพูดถึงกันเป็นวงกว้างเลยนะครับเกี่ยวกับการพยายามมาอธิบายความหมายจริงๆให้กับกลุ่มแฟนคลับแล้วก็กลุ่มชาวเน็ตที่ตีความไปผิดต่างๆนานาใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับฟังบทสัมภาษณ์ของลิซ่าแล้วคิดตามกันว่าเหมือนที่ลิซ่าพูดก็มาบอกกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ